ขอเริ่มจากคำถามแรกนะครับก็คำถามแรกเนี่ยเราก็จะอยากจะให้นะครับทางภาคเอกชนเนี่ยเสนออินโทรดักชันนะครับเกี่ยวกับบริษัทนะครับหรือว่าองค์กรของแต่ละท่านก่อนนะครับว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงธุรกิจส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Biorefinery เนี่ยเป็นยังไงนะครับก่อนที่เดี๋ยวจะต่อที่คำถามที่2ที่จะเจาะจงลงไปถึงมุมมองเกี่ยวกับอุตสาหกรรม Biorefinery นะครับนี้เดี๋ยวขอรบกวนอาจารย์อัปสรก่อนเป็นท่านแรกนะครับนะครับค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะเดี๋ยวอาจจะมีลักษณะอาการสั่นนิดนะคะในจอนะคะไม่ใช่อะไรค่ะกลัวหลับค่ะกลัวหลับนะคะมันมีเทคนิคนิดหน่อยนะคะที่อาจจะทำให้เราเวียนหัวบ้างนะคะอันนี้เป็นเทคนิคค่ะคือถ้าเราพูดถึงมิตรผลน่ะเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยคงนึกถึงน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วก็คงนึกถึงอ้อยใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะมาบอกนะคะว่าเราทำอะไรบ้างนะคะเรามีวงจรของเรานะคะวันนี้ก็มาในนามตัวแทนของมิตรผลแล้วกันนะคะของกลุ่มมิตรผลในฐานะที่เป็นมิตรผล Innovation and Research Center เนี่ยซึ่งเราก็เป็นตัวหลักที่จะทำงานวิจัยนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตธุรกิจของเราเนี่ยเพื่อให้เดินหน้าต่อไปนะคะนี่อยากให้รู้จักธุรกิจของมิตรผลก่อนนะคะอันนี้เป็น Business Description ของมิตรผลเลยนะคะหรือแน่นอนนะคะเราเป็นเจ้าของอ้อยนะคะเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นมิตรผลเนี่ยก็เน้นที่จะทำธุรกิจนะคะผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มนะคะเราอาจจะทำอ้อยมานานแล้วนะคะแต่ณปัจจุบันนี้คือ value added นะคะแล้วก็ครอบคลุมนะคะตั้งแต่น้ำตาลนะคะไปถึงพลังงานหมุนเวียนเราชอบใช้คำว่าพลังงานหมุนเวียนนะคะเพราะอะไรคะอ้อยมันปลูกได้ทุกปีตัดเก็บเกี่ยวได้ทุกปีไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะไปตัดอ้อยจากในไร่มาเนี่ยเราก็ได้โมลาสมาทำเอทานอลนะคะได้อะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะเพราะนั้นเราจะใช้คำว่าพลังงานหมุนเวียนนะคะซึ่งปลูกได้ทุกปีในพื้นที่ของเรานะคะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องธุรกิจอย่างเดียวนะคะมิตรผลเนี่ยเน้นถึงเรื่องผู้บริโภคนะคะแล้วก็นอกจากผู้บริโภคแล้วเนี่ยสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหลายแหล่ที่อยู่กับเราเนี่ยนะคะทำยังไงที่เราจะทำให้เขาทำธุรกิจหรืออยู่กับธุรกิจเราอย่างยั่งยืนนะคะแล้วเราก็ไม่ทำร้ายโลกใบนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือเราสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้นานๆนะคะอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปที่มิตรผลยึดถือมาตลอด60ปีที่เราตั้งบริษัทมานะคะนั้นวิชั่นของกลุ่มมิตรผลนะคะเนื่องจากเราเป็นบริษัทชั้นนำนะคะในด้านน้ำตาลแล้วณปัจจุบันก็ก้าวข้ามมาถึงชีวพลังงานนะคะแล้วก็บทบาทของศูนย์เราเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะคะทางเทคโนโลยีเนี่ยและจัดการเนี่ยนะคะเพื่อที่จะทำให้ business ของเราเนี่ยยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองของมิตรผลเหมือนกันนะคะตอนนี้บทบาทของฝ่ายนวัตกรรมนะคะก็จะอยู่3ข้อบนนะคะเพราะว่ามิตรผลต้องเป็น leader ในเรื่องของน้ำตาลนะคะข้อแรกเนี่ยเรามีอะไรมากมายเกิดขึ้นใน value chain ของการผลิตอ้อยจนไปถึง end product นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะเป็น world leader นะคะในการที่จะพัฒนา value chain นะคะเพื่อให้เกิด business ใหม่ๆของเรานะคะที่สำคัญที่สุดเราไม่ลืมนะคะว่าเรามาจากอ้อยนะคะแล้วเราอยากเรียกตัวเองว่าเราเป็นเกษตรอุตสาหกรรมนะคะ agro business นะคะหรือว่า agro industry นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำตั้งแต่อ้อยเพราะฉะนั้นในส่วนของอ้อยเนี่ยเราต้องการให้ชาวไร่เราเนี่ยมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเรามีระบบนะคะระบบส่งเสริมระบบทำคอนแทรคกับชาวไร่เพราะฉะนั้นเราจะดูชาวไร่ของเราอย่างดีที่สุดนะคะเพื่อให้เขายังคงอาชีพนี้อยู่นะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะเราก็คิดว่าจากงานวิจัยนะคะที่มิตรผลลงทุนมา15ปีนะคะเราเชื่อมั่นว่าการจัดการในไร่ในทุกๆเรื่องเนี่ยนะคะเราจะทำให้ม
ันสามารถที่จะเราจะเป็นผู้นำนะคะในการจัดการไร่แล้วก็ให้ชาวไร่ของเราเนี่ยเป็นผู้นำชาวไร่อ้อยนะคะในการจัดการไร่อย่างสมบูรณ์แบบนะคะมีทั้งความยั่งยืนทางธุรกิจนะคะแล้วก็มีผลกำไรแล้วมีความสุขกับการทำไร่นะคะอันนี้เป็นมิชชั่นที่เราต้องยึดไว้ในใจของเราโดยเฉพาะกลุ่มของเราที่ทำเชิงนวัตกรรมแล้วก็ทางวิจัยนะคะตอนนี้ถ้าเรามาดูในวงกลมข้างล่างนะคะก็จะเห็นว่าในวงกลมตรงกลางก็คืออ้อยนะคะจากอ้อยเมื่อเราเก็บเกี่ยวมาแล้วเราก็จะได้น้ำตาลนะคะเกิดธุรกิจน้ำตาลนะคะณปัจจุบันเราก็คงเห็นแล้วนะคะว่ามีน้ำตาลหลายหลากรูปแบบมากตั้งแต่น้ำตาลทรายขาวทรายขาวก็มีแบบ 99.99% ซูโครสอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าไว้ชูก้ามันก็น้อยลงมาหน่อยนะคะน้ำตาลลิควิดนะคะแล้วก็มีคริสตัลชูก้าที่เป็นก้อนๆ นะคะทำพะโล้อร่อยนะคะอันนั้นนะคะแล้วก็มีอีกหลายรูปแบบนะคะล่าสุดนี่ก็จะเป็นเขาเรียกเป็นลิควิดที่มีเฟลเวอร์ต่างๆนะคะไม่ทราบว่าได้ชิมกันไหมนะคะถือโอกาสโฆษณาหน่อยนะคะมีทั้งอะไรแม็กมีทั้งคาราเมลอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีทั้งฮาเซลนัทนะคะก็แล้วแต่เราจะไปผสมอะไรนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าอะไรคือ core business ของมิตรผลนะคะ core business แน่นอนค่ะน้ำตาลแล้วน้ำตาลเราก็คงไม่หยุดแค่น้ำตาลธรรมดานะคะสิ่งที่เราต้องสร้างต่อก็คือนวัตกรรมใหม่ๆของน้ำตาลนะคะที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะส่วนพอได้น้ำตาลแล้วนะคะมันก็จะมี by product พูดง่ายๆนะคะถ้าเป็นมันจะเป็นน้ำอ้อยออกมาสัก 70% นะคะประเทศเราเนี่ยมีอ้อยอยู่ประมาณ90หรือ100ล้านตันเนี่ยนะคะ 30% เนี่ยจะมาเป็นบากัสนะคะ 70% มาเป็นน้ำอ้อยแล้วก็มาทำน้ำตาลนะคะตอนนี้เราเอาน้ำอ้อยมาทำน้ำตาลแล้วนะคะส่วนของบากัสเราไปทำอะไรคะเราก็ต่อเนื่องไปที่ธุรกิจพลังงานคือไฟฟ้าชีวมวลนะคะณปัจจุบันเรามีโรงไฟฟ้าเกือบทุกโรงงานน้ำตาลที่มิตรผลมีนะคะแล้วไม่ใช่เฉพาะเรานะคะเราซัพพอร์ตประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นด้วยนะคะบากัสส่วนหนึ่งนะคะก็ไปทำไฟฟ้านะคะอีกส่วนหนึ่งอยู่มุมล่างสุดนะคะเราก็ส่งเสริมเรื่องของการลดการตัดไม้ทำลายป่าปีหนึ่งเราลดเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าได้เป็นพันเป็นหมื่นไร่นะคะจากการเอาบากัสส่วนหนึ่งนะคะมาทำเป็นพาร์ติเคิลบอร์ดนะคะถ้าใครเป็นลูกค้า SB หรืออินเด็กซ์อะไรพวกนั้นนะคะนั่นคือเราไม่ขายเฟอร์นิเจอร์นะคะแต่เราส่งพาร์ติเคิลบอร์ดเนี่ยไปให้ลูกค้าเราแล้วพวกนี้ส่งออกหมดนะคะตอนนี้ตลาดที่ดีจะอยู่ที่อินเดียนะคะนี่ก็บากัสหมดไปแล้วนะคะมันจะไปเหลือทำอะไรอันนั้นค่อยคิดอีกทีนะคะพอบากัสหมดไปแล้วเอาเหลืออะไรหรือโมลาสนะคะโมลาสก่อนแล้วขายไปทำนู่นทำนี่400บาทนะคะณปัจจุบันพออะไรนะ second first generation มาใช่ไหมคะ first generation มาโอ้โมลาส400บาทจะขายอยู่ใหญ่นะคะเทคโนโลยีอันมากมายในโลกเนี้ยเราสามารถเอาโมลาสเนี้ยมาผลิตเป็นเอทานอลได้นะคะเราก็เอาโมลาสจากในโรงงานที่เรามีเนี้ยนะคะพวกเราต้องรู้นะคะโมลาสที่ขายอยู่ทุกวันเนี้ยได้กำไรนะคือคนซื้อได้กำไรค่ะเพราะมันมีน้ำตาลมหาศาลอยู่ในนั้นเราก็สามารถไปผลิตเอทานอลได้นะคะถ้าโดยคร่าวๆเนี่ยนะคะ1ตันของโมลาสเนี่ยเราก็จะได้เอทานอลประมาณ250อัพนะคะแล้วแต่ประสิทธิภาพของเชื้อละทีเนี้ยนะคะเพราะนั้นอโมลาสหมดไปแล้วนะคะเราไม่ขายทำปุ๋ยละนะคะอโมลาสไปทำเอทานอลดีกว่ารู้สึกตอนนี้ราคาดีมากเลยนะคะผลิตขายไม่ไหวแล้วค่ะเอทานอลเนี่ยแต่ก่อนนั้นหน้านั้น 2-3 ปีนั้นโหปวดหัวมากนะคะอโมลาสหมดไปแล้วนะคะเหลืออะไรคะอโมลาสไปทำเอทานอลไปทำเอทานอลได้เอทานอลออกมาสิ่งที่เหลือจากโรงงานเอทานอลเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำวีเนสนะคะวีเนสนี่เป็นภาษาบราซิลนะคะน้ำวีเนสมาทำอะไรได้นะคะจริงๆมันเป็นอะไรที่มีคุณค่านะคะมีปุ๋ยมีเซลล์ยีสต์ที่ตายก็เหมือนมีออร์แกนิกแมทเตอร์นะคะแล้วก็มีอะไรเยอะแยะโดยเฉพาะโพแทสเซียมสูงมากนะคะนั้นเราก็เอาเราเห็นรูปรถบรรทุกใช่ไหมคะ
พอดีไม่มีไอ้นี่ชี้นะคะเราก็เอาน้ำวีเนสเนี่ยนะคะมาทำเป็นปุ๋ยณปัจจุบันเราทำได้ทั้งปุ๋ยน้ำนะคะแล้วก็ปุ๋ยเม็ดนะคะมีการพัฒนาปุ๋ยออกมาเป็นสูตร SMS สูตร1สูตร2สูตร3อะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นน้ำแทนที่เราจะต้องไปเสียเงินทำลายไอ้น้ำวีเนสที่ล้นทะลักออกมาจากโรงงานเอทานอลนะคะเราก็เอาไปทำปุ๋ยใช่เกิดประโยชน์แล้วที่สำคัญที่สุดคอนเซปต์ของกลุ่มมิตรผลก็คืออยากให้ความอุดมสมบูรณ์กลับไปที่ไร่นะคะเพราะฉะนั้นไอ้น้ำวีเนสเนี่ยเราแจกฟรีนะคะให้ชาวไร่กลับไปใช้นะคะส่วนปุ๋ยเนี่ยมันส่วนน้อยที่เราเอามาทำแล้วก็เราหวังว่าถ้าเราทำปุ๋ยอินทรีย์นะคะหรือเคมีอินทรีย์เนี่ยจริงๆปุ๋ยอินทรีย์คงไม่โอเคนะคะมันไม่เหมาะที่จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะคะเคมีอินทรีย์เนี่ยนะคะมันจะช่วยนอกจากจะทำให้พืชได้ปุ๋ยดีแล้วเนี่ยมันก็ยังทำให้ดินดีขึ้นด้วยนะคะอันนั้นก็หมดไปแล้วนะคะวีเนสแล้วเหลืออะไรคะที่เมืองจีนนะคะเมืองจีนเรามีโรงงานกระดาษนะคะที่เมืองไทยไม่มีนะคะก็จะมีเมื่อกี้อาจารย์โชยเห็นทำได้เยอะเลยนะใช่ไหมคะ second generation นะคะเศษกระดาษที่จากโรงงานนะคะสามารถที่จะไปทำอะไรได้หมดนะคะแต่ของเมืองจีนเนี่ยเรากำลังมองว่าเราจะเดินไปทางไหนนะคะส่วนของซ้ายสุดข้างบนตรงนั้นนะคะเป็นมิตรผล Innovation and Research Center นะคะแต่ก่อนเราชื่อมิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาลนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ณปัจจุบันเนื่องจากเราเพิ่ม value added อะไรขึ้นมามากมายเนี่ยนั้นเราคงต้องคิดเชิงนวัตกรรมนะคะอันนี้เราก็เลยเป็นตัวคีย์สำคัญเหมือนกันสำหรับกลุ่มมิตรผลที่จะสร้างอะไรใหม่ๆให้กับธุรกิจมิตรผลทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศนะคะอันนี้แต่ก่อนนี้เราอยู่อันดับล่างนะคะ6นะคะแต่ณปัจจุบันเราขยับขึ้นมาเป็นอันดับ5นะคะความฝันของเราเนี่ยนะคะเราอาจจะถ้าเป็นไปได้นะคะเราก็คงขยับอันดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นอันดับของโลกนะคะนั้นก็ตอนนี้เราอยู่อันดับที่5ของโลกนะคะแต่เราก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับทีเรียสนะคะอันดับที่4ของโลกนะคะเพราะนั้นเราก็คิดว่าเราก็คงพอมีหวังนะคะทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่ากำลังการผลิตน้ำตาลของมิตรผลเนี่ยนะคะอ้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะแชร์โฮลดิ้งในประเทศนะคะก็ประมาณ 20% นะคะส่วนน้ำตาลเนี่ยนะคะต้องบอกว่าการผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยของเราเนี่ยค่อนข้างจะดีเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นนะคะคือ1ตันอ้อยเนี่ยเราจะผลิตได้ประมาณ110กิโลน้ำตาลต่อตันอ้อยนะคะก็ส่งผลให้แนวโน้มที่เราจะขึ้นหรือผลิตได้สูงไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันก็มีโอกาสนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่เรามีอ้อยอยู่ในมือโอกาสที่เรามีโรงงานที่มีประสิทธิภาพนะคะตอนนี้นอกจากเมืองไทยแล้วเราก็ยังมีธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มด้วยนะคะในเมืองไทยนะปัจจุบันนี้เพิ่มเป็น6โรงนะคะโรงที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ล่าสุดก็คือภูหลวงนะคะแต่ก่อนมี5โรงนะคะแล้วณปัจจุบันนะคะเราไปมีจริงๆที่จีนมีหลายปีมาแล้วนะคะประมาณเป็น10ปีแล้วนะคะมีโรงงานอยู่5โรงงานที่มณฑลกวางสีซึ่งเป็นแหล่งที่ปลูกอ้อยได้นะคะแล้วก็จากโรงงาน5โรงตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอันดับ1ของจีนนะคะแล้วก็เมื่อเราไปเริ่มลงทุนเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถส่งออกน้ำตาลจากประเทศจีนได้นะคะช่วงแรกๆเนี่ยการผลิตน้ำตาลเนี่ยแค่พอเท่าบริโภคในประเทศนะคะเรามี1โรงที่มิตรลาวนะคะมิตรลาวจะอยู่ที่สวรรณเขตที่ประเทศลาวนะคะซึ่งการตั้งโรงงานตรงนั้นจะได้ราคาน้ำตาลดีกว่าในเมืองไทยนะคะส่วนกัมพูชานะคะกำลังเริ่มนะคะเคยทำอยู่พักหนึ่งแล้วก็หยุดไปเนื่องจากสถานการณ์การเมืองอันไม่แน่มันนอนเหมือนภาพบนจอนะคะมันสั่นๆไหวๆชอบกลเนี่ยนะคะแต่ล่าสุดนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วเราไปได้กลุ่มน้ำตาล Maryborough Sugar Factory ที่ออสเตรเลียนะคะประกอบด้วย4โรงนะคะมี Tableland 1โรงแล้วก็ข้างล่างอีก3โรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็ถือว่าเรามีเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีทางเลือกเยอะนะคะแล้วก็ขยายฐานการผลิตของเราออกไปเนี่ยซึ่งเชื่อมั่นว่าถ้าเราสามารถขยายฐานการผลิตตรงนี้นะคะเราบราซิลก็บราซิลเถอะนะคะไม่รู้จะอาจฐานเกินไปหรือเปล่านะคะค่ะอันนี้ก็เป็นจะเห็นว่ามิตรผลจะไม่ค่อยหยุดนะคะนอกจากจะขยายเรื่องน้ำตาแล้วก็จะมีเรื่องอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะตอนนี้เมื่อกี้อยากให้เล่าเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานนะคะทีนี้ตอนนี้เรามีธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานก็จะมี2ด้านนะคะเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็พลังงานชีวภาพนะคะไฟฟ้าตอนนี้เรามีโรงไฟฟ้าทั้งหมด5โรงนะคะที่สุพรรณบุรีคือด่านช้างนะคะชัยภูมินะคะกาฬสินธุ์ภูเวียงสิงห์บุรีนะคะภูเวียงกับสิงห์บุรีนี่เพิ่งขึ้นเองนะคะก่อนหน้านี้เราได้ประมาณ130กว่านะคะณปัจจุบันเราผลิตได้168เมกะวัตต์นะคะซึ่งถ้าเทียบง่ายๆก็ประมาณ3เขื่อนนะคะไฟฟ้าที่ผลิตได้ประมาณ3เขื่อนนะคะแล้วก็มีโรงงานเอทานอลนะคะภาพข้างล่างเนี่ยนะคะก็ผลิตได้ตอนนี้ณปัจจุบันนะคะได้ประมาณ8แสนลิตรต่อวันอันนี้4โรงนะคะก็กำลังจะขึ้นอีกโรงนึงนะคะซึ่งท้ายสุดเนี่ยเราจะมีในอนาคตเราจะมีประมาณ1ล้านลิตรต่อวันนะคะสำหรับกลุ่มของมิตรผลถ้าตอนนี้เรื่องไม้นะคะอย่างเรามีการใช้บากัสหรือกากชานอ้อยก็จริงแต่ว่าบางทีความต้องการของลูกค้านะดีมานด์เยอะนะคะก็อาจจะวัตถุดิบไม่พอนะคะแล้วก็ขยายไปสู่เรื่องของไม้เปลือยนะคะแล้วก็เราทำไม้ MDF นี่เป็นไม้แบบใหม่นะคะที่มีการผลิตมีความแน่นหนาเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เคลือบเมลามินอันนี้เป็นความต้องการทางตลาดนะคะต้องการแบบไหนเราก็จะผลิตแบบนั้นนะคะเรามีโรงพาร์ติเคิลบอร์ดนะคะจริงๆเราเรียกพาร์ติเคิลพลัสนะคะชื่อเก่าก็จะอยู่ที่ภูเขียวที่เดียวคือถ้าเราไปถ้าใครไปเยี่ยมที่ภูเขียวเนี่ย ก็เราจะเรียกว่ามิตรผลปาร์คก็คือมี5ยูนิตอยู่ด้วยกันตั้งแต่โรงน้ำตาลนะคะโรงไฟฟ้านะคะโรงพาร์ติเคิลบอร์ดนะคะโรงเอทานอลแล้วก็มีฝ่ายวิจัยรวมอยู่ตรงนั้นเราเรียกว่ามิตรผลปาร์คอันนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะส่วนโรงบอร์ดอีกโรงเนี่ยจะอยู่ที่หาดใหญ่นะคะนั้นหาดใหญ่เนี่ยจะใช้เป็นไม้ยางพารานะคะเพราะนั้นเราถึงจะไม่เรียกพาร์ติเคิลพลัสละเพราะเราจะใช้ไม้หลายรูปแบบนะคะตอนนี้มาถึงอันนั้นคือธุรกิจนะคะที่เราต้องทำทั้งหมดตอนนี้แต่ก่อนเราชื่อบริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาลนะคะ10ปีแรกที่เราตั้งมานะคะเราจะทำเรื่องอ้อยทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่เรื่อง breeding นะคะคือปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ขึ้นมานะคะวิธีการดูแลอ้อยทั้งหมดนะคะตั้งแต่ให้ใส่ปุ๋ยบำรุงยังไงให้น้ำกำจัดวัชพืชนะคะอันนั้นเป็นสเต็ปแรกในช่วงแรกนะคะถือว่าประมาณ5ปีแรกนะคะถัดมาก็มาเน้นเรื่องเครื่องมือแล้วนะคะแล้วก็ตั้งแลบขึ้นมาแล้วก็ไปทำงานร่วมกับชาวไร่นะคะคอนเซ็ปต์ก็คือ participatory นะคะคือชาวไร่เนี่ยมาเป็นนักวิจัยกับเราด้วยพิสูจน์เทคโนโลยีด้วยกันแล้วก็ไปขยายทำของเขาแล้วเราก็มีหน่วยปกป้องอ้อยนะคะก็คือ protection เนี่ยก็จะมีทั้งโรคและแมลงนะคะซึ่งวิธีการของเราเนี่ยจะไม่แก้ปัญหานะคะแต่ว่าเป็นการป้องกันมากกว่านะคะทั้งเรื่องของการใช้พันธุ์ต้านทานใช้ไบโอคอนโทรลอะไรทั้งหลายแหล่นะคะสเต็ปต่อมานะช่วงนั้นก็เป็นอ้อยประมาณสัก 90% นะคะนอกนั้นก็เป็นงานบริการเพื่อที่จะพัฒนาไร่สเต็ปที่2นะคะก็จะเกิดแลบเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีการเอาอินโฟเมชันซิสเต็มเข้ามาใช้นะคะใช้ Satellite Map ใช้ GIS System เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการไร่นะคะสเต็ปต่อมามีการตั้งแลบทั้งหลายแหล่ขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นแลบทางด้านน้ำตาลนะคะทางด้านจุลชีวะนะคะและการหมักนะคะแล้วก็โมเลกุล่าไบโอโลจีนะคะอันนี้ก็เป็นณปัจจุบันนี้นะคะอ้อย50นะคะที่เหลือก็คือเป็นอื่นๆ value added product ของมิตรผลเนี่ยอีก 50% ทั้งน้ำตาล
ที่เป็นน้ำตาลปกติน้ำตาลสเปเชียลตี้นะคะแล้วก็ที่เป็นพลังงานหรืออะไรทั้งหลายแหล่นะคะก็50-50จากเปอร์เซ็นต์งบประมาณที่มีนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะณปัจจุบันนะคะเราคงไม่หยุดแค่นี้นะคะเรายังเดินหน้าต่อไปนะคะแต่เราคงไม่บอกตรงนี้ว่าจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าเห็นที่เราเปลี่ยนชื่อนะคะศูนย์นวัตกรรมและวิจัยมิตรผลนะคะเพราะนั้นที่เราจะเดินหน้าต่อเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายที่เราจะต้องทำนะคะแล้วเราก็ very welcome นะคะสำหรับการทำงานกับการร่วมมือกับใครก็ตามนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงแรกนะคะอธิบายว่ามิตรผลเป็นยังไงเป็นมายังไงแล้วเราจะไปต่อไงเดี๋ยวเราเล่าต่อนะคะว่าเรามีอะไรอยู่อีกนะคะก็ขอบคุณอาจารย์อักษรอย่างมากนะครับแล้วก็ได้รู้นะครับมุมมองของบริษัทที่เรียกว่าเป็นถือวัตถุดิบนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วตอนนี้ก็เห็นได้ว่าก็ใหญ่ติดอันดับโลกไปแล้วครับขยายกำลังการผลิตเนี่ยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับจริงๆก็จะเล่าให้ฟังว่าไปออสเตรเลียมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็เขาพูดถึงบริษัทมิตรผลเยอะมากนะครับว่าเขาไปซื้อโรงงานน้ำตาลในออสเตรเลียนะครับก็ผมเป็นคนไทยรู้สึกภูมิใจเล็กๆนะครับแทนซึ่งก็จะเห็นได้ว่างานวิจัยตอนนี้มันก็จะไปในลักษณะที่ว่าก็จะพยายามใช้ประโยชน์ทุกอย่างนะครับให้คุ้มค่าที่สุดโปรดักต์จากน้ำตาลอย่างเดียวก็เริ่มหลากหลายมากขึ้นนะครับเป็นพาร์ติเคิลบอร์ดเป็นเอทานอลแล้วก็รวมถึงอีกหน่อยก็อาจจะเป็นอย่างอื่นอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวแนวโน้มหรือว่าศักยภาพแนวทางอะไรที่พอจะแชร์กันได้นี่ก็คงจะต่อในรอบ2นะครับ